ดร.กัลยานีนายกท่องเที่ยวและเครือข่ายเทใจเต็มร้อยให้เปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชุมชนโครงการพระราชดำริทับทิมสยาม07ดร.กัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษได้รับมอบหมายจากนายชัยรัตน์ฉัตรสุภกุลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษให้เป็นประธานดำเนินการประชุมภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุค New Normal ประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนางสาวสุดาลักษณ์พรมชุนผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศนางสุพินศรีเลิศพนักงานธุรการระดับส.4 นำคณะเครือข่ายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยดร.ชูเกียรติพงพนาพิพัฒน์คณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนางสาวพัชรินทร์ธนฤทธิ์ไพศาลงานกองทุนสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายบวรพัฒน์รุ่งคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักดองดร.เพ็ญศรีสารีบุตรเลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหารนายสุชาติวรโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07นายชันชัยขันทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม07นางสายสมรพาบุตรผู้ใหญ่บ้านทับทิมสยาม07นายสมหมายพาบุตรกรรมการป่าชุมชนทับทิมสยาม07และคณะกรรมการเข้าร่วมนำเสนอความเป็นมาของป่าชุมชนนางสายสมรพาบุตรได้กล่าวว่าได้เตรียมการมาหลายปีในการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีผีเสื้อสวยงามมีกล้วยไม้และป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ที่พวกเราได้ช่วยกันรักษาทำให้มีหลายคณะที่สนใจได้เดินทางมาศึกษาเส้นทางนี้แล้วอาทิมาจากจังหวัดมหาสารคามขอนแก่นยโสธรและมีเด็กนักเรียนอสม.ก็มาศึกษาพวกเราต้องการให้มีการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษอยากให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษจัดอบรมเรื่องกิริยามารยาทการต้อนรับการเป็นผู้นำที่มาสามารถเล่าเรื่องสตอรี่เรื่องราวป่าชุมชนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะเราได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวไว้จำนวน6ฐานฐานแรกเป็นฐานข้อมูลฐานที่2เป็นจุดชมวิวฐานที่3ตะเคียนหินกระไดลิงฐานที่4ยาสมุนไพรฐานที่5ฐานไม้ปอเปี๊ยะและฐานที่6ฐานสายน้ำแห่งชีวิตจุดนี้สามารถล่องแก่งได้โดยทางชุมชนได้เตรียมความพร้อมด้านการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวล่องแก่งในรัศมี300เมตรมีเสื้อชูชีพห่วงยางวิทยุสื่อสารอีก15เครื่องระยะ20เมตรนายสอนรงค์ปล่องทองมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้กล่าวว่าจากที่เคยร่วมงานกับผู้ใหญ่สายสมรมาตั้งแต่ปี64ร่วมขับเคลื่อนป่าชุมชนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ถึง 80% ส่วนใหญ่ผู้ที่มาเที่ยวจะเป็นวัยรุ่นที่สนใจป่าชุมชนที่มีเสน่ห์และมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวยงามแม้การไปถึงฐานที่6จะรู้สึกเหนื่อยบ้างเพราะเป็นการเดินในป่าแต่ก็คุ้มค่าเพราะมีความสุขทำให้หายเหนื่อยและป่านี้จะเปิดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนก็จะปิดป่าเพื่ออนุรักษ์ช่วงนี้จะเปิดกลุ่มเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมกันทำแนวกันไฟปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์เท่านั้นเป็นการทำ CSR ร่วมกันค่ะดร.ชูเกียรติพงพนาพิพัฒน์คณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้กล่าวว่าจากการที่จังหวัดศรีสะเกษมีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการมี 1+10 agenda และเพิ่มเรื่องท่องเที่ยวเข้ามาใน agenda ด้วยทำให้จังหวัดเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหลายๆด้านจังหวัดมีการทำการตลาดเรื่องทุเรียนภูเขาไฟเรื่องกีฬาเรื่องอัตลักษณ์ของผ้าเราต้องเตรียมรับและนำเสนอว่าจะเป็นการรับนักท่องเที่ยวแบบไหน
จะหาอะไรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจะจัดแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือสายหมู่หรือจะรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนต้องเตรียมการรองรับให้น่าสนใจดร.กัลยาณีธรรมจารีได้กล่าวว่าเป็นการประชุมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอให้ความเห็นทุกคนมากมายจนไม่สามารถนำรายละเอียดมาลงได้หมดโดยมีมติที่ประชุมได้เห็นชอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม07ตำบลบักดองอำเภอขุนหาญให้มีการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์30ชั่วโมงในการอบรมโดยใช้อาคารอเนกประสงค์โครงการทับทิมสยาม07ตำบลบักดองเป็นสถานที่ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประชาชนในพื้นที่ทับทิมสยาม07เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน20คนและกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่16จนถึงวันที่20พฤษภาคม2567โดยจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดและให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอขุนหาญในเส้นทางอื่นๆเช่นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าเขมรอาหารท้องถิ่นนิว24สถานีประชาชนบุญทันทุศรีวันภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน